บันทึกเสียงสนทนาในโทรศัพท์มือถือ Samsung ง่ายฟรีด้วยตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้เราไปที่รูปโทรศัพท์เนี่ยครับกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เราไปดูที่มุมขวาด้านบนครับจะมีจุด3จุดอยู่กดไปที่จุด3จุดไปที่การตั้งค่าไปที่การบันทึกการโทรให้เรามาโยกสวิตช์ตรงนี้ครับการบันทึกอัตโนมัติหลังจากนั้นให้เราไปเปิดสวิตช์ตัวนี้ครับเมื่อเปิดสวิตช์แบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกเขาจะให้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะกำหนดเป็นหมายเลขทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมายเลขอะไรก็ตามโทรมาหาเรานะครับมันก็จะมีการบันทึกนะครับหรือหมายเลขที่ไม่ได้บันทึกเรากดจะถูกบันทึกหรือเรคคอร์ดเอาไว้ทุกๆครั้งที่เป็นหมายเลขอื่นที่อยู่นอกเหนือจากในสมุดโทรศัพท์ของเรานะครับตัวต่อมาครับหมายเลขที่เลือกตัวนี้จะเป็นการเจาะจงว่าเราต้องการบันทึกเฉพาะหมายเลขนี้เท่านั้นเราก็กดเลือกตัวนี้แล้วเราก็ไปตรงนี้ครับบันทึกหมายเลขอัตโนมัติกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์หมายเลขลงไปครับว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับใส่ลงไปครับหรือเราจะไปเลือกในลิสต์ล่าสุดก็ได้นะครับเราก็กดเลือกเข้าไปนะครับหรือเราจะไปเลือกในแฟ้มรายชื่อเรานะครับก็กดไปที่รายชื่อแล้วเราก็เลือกไปครับในแฟ้มเรามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตามนี้เมื่อเราเลือกไปแล้วสมมุติว่าเราได้1ชื่อแล้วเราจะเพิ่มอีกเราก็กดบวกเข้าไปครับก็เพิ่มได้หลากหลายชื่อนะครับโดยในฟังก์ชันนี้จะเป็นในเรื่องของการเจาะจงนะครับว่าเราจะเอาหมายเลขนี้นี้เท่านั้นนะครับกดย้อนกลับไปครับดังนั้นในที่นี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะยกตัวอย่างจากหมายเลขทั้งหมดนะครับกดไปที่หมายเลขทั้งหมดตามนี้นะครับซึ่งหมายเลขทั้งหมดในที่นี้ไม่ว่าใครก็ตามโทรเข้ามามันจะทำการบันทึกทั้งหมดทุกคนทุกเบอร์นะครับกดย้อนกลับไปครับดังนั้นถ้ามันมีการบันทึกทั้งหมดแล้วจะทำให้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยครับหน่วยความจำมันจะเปลืองมากเพราะว่าจะมีการบันทึกเสียงสนทนาเก็บไว้ในมือถือของเรานะครับดังนั้นหนึ่งแนะนำให้ซื้อ Memory Card นะครับหรือ SD Card เนี่ยที่มีความจุเยอะๆเอามาใส่ไว้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกให้การบันทึกเสียงเนี่ยเอาไปไว้ที่ SD Card นะครับวิธีการเลือกตำแหน่งที่จัดเก็บนะครับให้มาตรงนี้ครับตำแหน่งที่จัดเก็บตรงนี้ครับของ1ตอนนี้1ถูกเลือกไว้ที่ SD Card เห็นไหมครับของท่านผู้ชมบางท่านนะครับอาจจะถูกเลือกไว้ที่จัดเก็บแบบนี้นะครับที่จัดเก็บภายในเราก็มาเลือกให้เป็น SD Card แบบนี้นะครับเมื่อเลือกเป็น SD Card แบบนี้แล้วนะครับทีนี้ข้อมูลต่างๆก็จะไปอยู่ใน SD Card ส่วนตัวนี้ครับการโทรที่บันทึกตัวนี้จะเป็นตำแหน่งว่าเราเลือกจะไปจัดเก็บไว้ที่ไหนสร้างโฟลเดอร์เองหรืออะไรยังไงนะครับก็กดไปที่การโทรที่บันทึกแล้วเราก็เลือกตรงนี้ก็ได้ครับว่าเราจะไปเก็บไหนเก็บที่ Samsung Cloud Drive ก็ได้นะครับหรือถ้าเรามี Google Drive เราก็ไปเลือกที่ Google Drive ก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการเลือกที่จัดเก็บเองของเรานะครับกดย้อนกลับไปครับเมื่อทราบตามนี้ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะทดสอบให้ดูนะครับว่าใช้งานอะไรยังไงนะครับกดออกไปนะครับในที่นี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะโทรเข้าไปนะครับด้วยโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งแล้วหนึ่งจะแปลงเสียงเดี๋ยวจะกดรับสายสวัสดีค่ะพอดีจะสอบถามเรื่องเงินเรียกค่าถ่ายค่ะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วนัดเจอที่ไหนคะอ๋อสวัสดีครับเงินเรียกค่าถ่ายนะครับ1ล้านบาทเจอกันที่หน้าแบงค์นะครับนี้เราก็กดวางนะครับเขาก็บอกว่าจบการสนทนานะครับอันนี้เรามาดูกันครับว่าเสียงสนทนาตัวนี้มันไปถูกบันทึกหรือเก็บไว้ที่ไหนนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเราได้ตั้งที่จัดเก็บไว้แล้วที่ SD Card ดังนั้นเราต้องไปที่ SD Card นะครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับกดปัดขึ้นไปนะครับแล้วเราไปหาที่ไฟล์จัดเก็บนะครับหรือแฟ้มตัวนี้จะชื่อว่าไฟล์ส่วนตัวกดเข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวครับอันนี้เราก็ไปที่จัดเก็บของเราครับถ้าที่จัดเก็บของเราเป็นที่จัดเก็บภายในเราก็ไปที่ภายในเนื่องจากในที่นี้หนึ่ง เลือกที่จัดเก็บไว้เป็น SD card แล้วนะครับก็ไปที่ SD card หลังจากนั้นให้เราไปหาโฟลเดอร์ที่เขียนว่า call นะครับตัวนี้กดเข้าไปครับเราก็เจอแล้วนะครับบันทึกการโทรตัวนี้ครับกดเข้าไปนะครับเขาก็เล่นให้เราเลยนะครับเดี๋ยวเรา1เปิดเสียงหน่อยสวัสดีครับพอดีจะสอบถามเรื่องเงินเรียกค่าถ่ายค่ะอ๋อสวัสดีครับเห็นไหมครับเรียกค่าถ่ายนะครับเราจะสามารถได้ยินเสียงทั้งเสียงเราแล้วก็เสียงคนที่โทรเข้ามาหาเราด้วยนะครับทั้ง2ฝ่ายเสียงจะชัดเจนมากๆเลยนะครับแต่เนื่องจากในระหว่างการทดสอบของหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์ทั้ง2เครื่องเนี่ยมันอยู่ใกล้กันดังนั้นเสียงมันถึงมีเสียงกล้องหน่อยนะครับทีนี้หลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่าไฟล์ของเรานะครับไฟล์เสียงของเราที่บันทึกการโทรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับทีนี้เราอยากจะส่งหรือแชร์ออกไปในช่องทางอื่นๆนะครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับเราก็ไปที่มุมขวาบนครับจะเห็นจุด3จุดอยู่นะครับกดไปที่จุด3จุดแล้วเรามากดที่แชร์แล้วก็มาเลือกไฟล์ครับไฟล์ที่เราต้องการแชร์นะครับก็คือมีไฟล์เดียวตอนนี้ก็กดเลือกด้านล่างครับจะมีคำว่าแชร์อยู่กดแชร์ทีนี้เราเลือกได้เลยครับเราจะแชร์ไปที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น Messenger Facebook Line นะครับเราก็เลือกไปนะครับหรือเราจะแชร์เป็นในส่วนของข้อความเสียงของเบอร์โทรก็ได้ครับก็เลือกเป็นโทรไปนะครับหรือจะแชร์ไปที่ Google Drive ก็ได้นะครับเดี๋ยวในที่นี้หนึ่งจะยกตัวอย่างจากการแชร์เข้าไปทาง Line นะครับไปที่ Line เราก็ไปเลือกคนครับที่เราต้องการจะแชร์ไปให้นะครับหนึ่งก็ไปเลือกที่ Line ตัวนี้นะครับกดเลือกแล้วไปที่มุมขวาบนครับกดแชร์เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราแชร์ไปนะครับเราก็ไปเปิดที่ Line นะครับฟังที่ Line ของเราก็ได้นะครับกดสวัสดีค่ะเห็นไหมครับเราก็ได้ไฟล์เสียงส่งเข้าไปใน Line แล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่ท่านผู้ชมอยากจะส่งต่อไฟล์ที่ Record ตัวนี้เอาไปให้กับเพื่อนๆหรือท่านอื่นๆได้รับทราบร่วมกันก็วิธีการก็ทำดังนี้นะครับง่ายๆนะครับส่วนในรุ่นอื่นๆนะครับถ้าหนึ่งมีเครื่องเมื่อไหร่แล้วหนึ่งจะทำคลิปแนะนำให้ทันทีนะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถบันทึกเสียงสนทนาในมือถือ Samsung ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ